ในการเยียวยาบริหารจัดการตลอดการแข่งขันในครั้งต่อไปนะครับก็จากเดิมทีเนี่ยทางที่สารสูตรเนี่ยหาตัววัดเซ็นเซอร์ความร้อนที่จะวัดจะมีขึ้นมาจากงานที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้นะครับเพื่อที่พวกเราจะมันเป็นแนวที่เราก็มีงานตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ในโครงเนี่ยผมนะครับขออนุญาตนะครับก็คิดว่าวันนี้เรานั่งพูดคุยกันก็คือความเคารพกับเป็นหน้ากากแล้วก็เป็นหน้ากากที่ทุกคนได้ใช้ทั้งทางที่ทางเท่านั้นเคสคอนเฟิร์มเคสยืนยันเพิ่มขึ้น4รายรวมทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยตอนนี้มีเคสยืนยันทั้งหมดอยู่47รายนะคะแต่ว่าถ้าดูการเดินจากหลักการหรือว่าความรู้ทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็การติดต่อของเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจะมีในการติดต่อของเชื้อก็ยังไม่มีเคสไหนที่เกิดขึ้นจากการที่มีกิจเกิดจากการที่มีกิจกรรมการชุมนุมของเป็นเรื่องของการพวกเราที่ทำงานเพื่อนต่อไปเนี่ยเราจะต่อไปพูดจะพูดงานเทศกาลจัดปีของพวกเรานะครับดีที่สุดนะครับเรื่องการทำงานเกี่ยวกับก็ที่หารือกับทีมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไปจัดการแข่งขันแล้วก็ในส่วนของทางทีมงานคุณหมอไปการแพทย์นะครับก็เกรงว่าการที่คนมารวมกันมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาจากหลายที่หลายทางเนี่ยอาจจะทำให้การที่มีโอกาสในการที่จะอาจจะเจอหรือไม่เจอโรคนะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนดีกว่านะครับก็เลยมีมติกันว่าจะขอเลื่อนการจัดออกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะครับในส่วนซึ่งอะไรที่ทางนักวิ่งซึ่งสมัครมาเนี่ยท่านได้ใช้จ่ายไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะก็จะคุยกันว่าเราจะประสานงานติดต่อกับผู้สมัครยังไงนะครับเพื่อที่จะได้แล้วก็เชิญชวนให้เขาได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในโอกาสต่อไปในนามของจังหวัดและก็ทีมผู้จัดเองก็ปรารถนาอยากจะให้ท่านได้มาสัมผัสในงานเทศกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งในรันของศรีสะเกษครั้งแรกนะครับแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยก็เป็นการรับผิดชอบกับสังคมร่วมกันนะครับก็ต้องกราบขออภัยแทนพวกเราทีมงานจัดทุกคนนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยครับซึ่งเราจะเลื่อนไปแล้วก็ได้กำหนดการที่แน่นอนจะรีบแจ้งให้ท่านได้ทราบแล้วก็อยากจะเชิญท่านมาอีกทีนะครับเราก็จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเหมือนกับที่ตั้งใจหรือมากกว่าความตั้งใจนี้ซะอีกครับ